สวัสดีครับผมเจไดกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์คอนเทนต์ดีๆข้อคิดให้กับครอบครัวของพวกเราทุกๆคนนะครับก็วันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องความขี้เกียจนะครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนแล้วก็รวมถึงผมเองด้วยมีโมเมนต์หรือมีจังหวะหลายๆจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำอะไรเราไม่อยากลุกจากเตียงเราไม่อยากจะลุกจากที่นั่งของเราเราไม่อยากจะลุกจากโซฟาตัวโปรดของพวกเราเพื่อจะทำในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลุกไปอาบน้ำลุกไปทำงานหรือลุกมาชมกาแฟก็ตามนะครับถ้าเรามานั่งคิดกันอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนชอบยืนเนาะผมก็จะเป็นคนแต่บางคนก็จะไม่ชอบยืนเพราะว่าพอยืนนานๆแล้วก็เมื่อยก็เลยจะขี้เกียจยืนมันอาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้มนุษยชาติของพวกเราเนี่ยคิดค้นวิวัฒนาการต่างๆที่เราใช้อยู่นะเมื่อก่อนเนี่ยปีสักประมาณ300ปีที่แล้วเราไม่มีรถยนต์ใช้เมื่อก่อนคนทุกคนเวลาเขาอยากจะเดินทางไปที่ไหนเขามีอยู่แค่2วิธีคือ1เดินหรือว่าขี่ม้าแล้วก็ขึ้นรถม้านะครับแน่นอนพอการเดินทางไกลขึ้นมากๆปั๊บก็เลยมีการคิดค้นรถยนต์ขึ้นมาอันนี้ก็เอาไปแอพพลายได้เหมือนกันกับเครื่องบินของพวกเรานะครับคราวนี้เราลองมาดูอีกมุมนึงครับเราพูดถึงความขี้เกียจแล้วเราพูดถึงความขยันบ้างล่ะบางคนบอกว่าผมขยันทำงานแต่คำว่าขยันก็สามารถไปใช้ในเชิงลบได้เหมือนกันนะครับเราอาจจะขยันที่จะนอน หรือว่าทำในสิ่งที่ไม่ค่อยดีกับสุขภาพของเราเท่าไหร่เช่นขยันกินขนมอย่างเงี้ยครับบ่อยๆเยอะเกินไปมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ดีแล้วนะครับจะขี้เกียจหรือจะขยันสุดท้ายแล้วผมอยากให้ทุกคนปรับตัวเองให้ขี้เกียจในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ขยันในสิ่งที่ดีแทนนะครับอย่าผมยกตัวอย่างตัวผมเองจะสร้างระบบทำสิ่งแวดล้อมของผมนะครับในห้องนอนผมก็จะมีหนังสือนะครับไม่มีทีวีไม่มีโซฟาเพราะว่ารู้ว่าถ้ามีเมื่อไหร่นี่คงดูยาวแน่เลยครับอีเมลงานคงจะไม่ต้องทำกันนะครับแล้วก็คงจะนอนดึกก็ฝากไว้เป็นเคล็ดลับนะครับว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของเราได้เพื่อที่จะช่วยให้เราทำเป็นสิ่งที่ดีมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคราวหน้านะครับรักทุกคนแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวเพิ่มเติมนะครับใจกันครับ